คนทะลักชมแข่งมวยไทยงานสวัสดีดีซีฉลองสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐอเมริกามวยไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เนชั่นแนลมอลล์วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันจัดงานเทศกาลไทยในกรุงวอชิงตันสวัสดีดีซีเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นภายใต้โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการแข่งขันกีฬามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่นานาชาติสำหรับโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการแข่งขันกีฬามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่นานาชาติมี5หน่วยงานหลักร่วมกันรับผิดชอบโครงการได้แก่สหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท.โดยมีผู้เข้าร่วมงานอาทิสเตฟานฟอกเลขาธิการอิฟมาชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยด็อกเตอร์สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFรวมไปถึงบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังท่ามกลางแฟนมวยไทยชาวสหรัฐอเมริกาที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเนื่องในโอกาสครบรอบ190ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตไทยกับสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างกันและการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมาอย่างยาวนานของสองประเทศและนโยบายของรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สากลโดยเน้นย้ำความสำคัญของนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพร้อมยังแนะนำหน่วยงานรัฐให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนครอบคลุมทั้งผู้ผลิตศิลปินบุคลากรเบื้องหลังเพื่อผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดตามนโยบายที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5Fให้กลายเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยได้แก่อาหารฟู้ดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยเฟสติวัล1ใน 5F คือศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไฟติ้งคือมวยไทยซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยในการเผยแพร่สนับสนุนให้มวยไทยสู่นานาชาติและจากการขับเคลื่อนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่สากลในเวลานี้มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอีกทั้งมวยไทยสามารถขับเคลื่อนไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกรูปแบบไม่ว่าจะด้านอุตสาหกรรมสินค้าประเภทมวยไทยอุตสาหกรรมด้านบริการและด้านการท่องเที่ยวโดยมวยไทยสามารถสร้างเศรษฐกิจได้เป็นแสนล้านและสามารถพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นเรื่อยจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลและไปสู่จุดสูงสุดในระดับโลกโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการแข่งขันกีฬามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่นานาชาติจะหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก4ประเทศได้แก่คาซัคสถานซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียและโมร็อกโกเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในต่างประเทศทั้ง5ประเทศสามารถต่อยอดสินค้ามวยไทยสู่ต่างประเทศได้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปแบบสินค้าและบริการด้านมวยไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สากลสำหรับเป้าหมายของโครงการคือการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเครือข่ายกีฬามวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับนักกีฬามวยอาชีพค่ายมวยในประเทศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสร้างรายได้ให้กับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมมวยไทยสุดท้ายคือมวยไทยอาชีพได้รับความนิยมในระดับสากลมีเอกภาพมากขึ้นอันจะนำไปสู่เป้าหมายใหญ่ของทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั่นคือการผลักดันกีฬามวยไทยให้ได้รับการบรรจุเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนคศ2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทิธาโพสต์แจงทำไมก้าวไกลยอมถอยประธานสภาย้ำหลักการสำคัญกว่าบุคคลทิธาโพสต์เฟซบุ๊กแจงทำไมก้าวไกลยอมถอยประธานสภายันตัดสินใจเพื่อรักษาเอกภาพการทำงานระหว่างพรรคร่วมย้ำหลักการสำคัญกว่าบุคคลเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุข้อความว่าภายหลังข้อสรุปการตัดสินใจร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้วันที่3กรกฎาคมหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงยอมถอยเรื่องตำแหน่งประธานสภาทั้งที่ได้ประกาศวาระที่ต้องการผลักดันไปแล้วกับประชาชนนายพิธาระบุว่าผมขอยืนยันว่าการตัดสินใจของเราตัดสินใจภายใต้การรักษาเอกภาพการทำงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลพวกเราถอยจากเงื่อนไขเดิมที่พวกเราตั้งภายใต้เงื่อนไขการบริหารงานสภาภายใต้นโยบายที่พรรคก้าวไกลแถลงไปแล้วก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์วันนอเราได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาก้าวหน้าสภาโปร่งใสสภาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเป็นนโยบายหลักภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของอาจารย์วันนอนอกจากนี้อาจารย์วันนอยังให้คำมั่นกับพวกเราว่ากฎหมายสำคัญของพรรคก้าวไกลเช่นสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมกฎหมายเพื่อกลุ่มพี่น้องแรงงานและกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่ถูกขัดขวางหรือถ่วงให้ช้าไม่ว่าด้วยความไม่ไว้วางใจหรือความไร้ประสิทธิภาพภายใต้การทำงานของอาจารย์วันนอโดยส่วนตัวผมได้มีโอกาสร่วมงานกันภายใต้พรรคร่วมฝ่ายค้านในรัฐบาลที่ผ่านมาในทุกการประชุมร่วมกันอาจารย์วันนอยืนอยู่ข้างเหตุผลและความถูกต้องอยู่เสมอซึ่งเป็นจุดร่วมกันกับที่พรรคก้าวไกลจนผมกล้าพูดได้ว่าอาจารย์วันนอเป็นหนึ่งคนที่ผมสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจนายพิธาระบุต่อว่าภายใต้ฉากทัศน์ที่ไม่แน่นอนของการเมืองไทยพวกเราไม่ประมาทในทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของพวกเราพรรคก้าวไกลทำภายใต้ความคิดว่าหลักการสำคัญกว่าตัวบุคคลสาเหตุที่เราเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพราะคุณปฏิพัฒน์คือคุณปฏิพัฒน์แต่เพราะเราเชื่อว่าคุณปฏิพัฒน์คือคนที่พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาให้เป็นแบบที่เราอยากเห็นได้สุดท้ายไม่ว่าฉากทัศน์จะเป็นอย่างไรผมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์การตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราไม่ใช่การเอาประโยชน์ของผมหรือพรรคก้าวไกลเป็นตัวตั้งแต่เป็นภารกิจเพื่ออนาคตการฟื้นฟูประชาธิปไตยของประเทศการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลผสมสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเดินหน้าและถอยภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลในวันนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเหตุผลทางการเมืองเฉพาะหน้าแต่เราตัดสินใจจากคุณค่าพื้นฐานร่วมกันของพรรคในการทำงานการเมืองระยะยาว
พื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้สำเร็จได้โดยมีเส้นที่เราจะไม่สามารถล่วงล้ำได้เลยคือการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนนายพิธาระบุ